สวัสดีค่ะชื่อจีน่านะคะมาจากโบสถ์นิววายสุราษฎร์ค่ะเป็นคำพยานเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายรูปเคารพนะคะแล้วก็เข้าของจากแฟนเก่าค่ะตอนที่เราย้ายกลับมาที่นี่อะค่ะมีเข้าของบางอย่างติดมารวมถึงของที่เป็นรูปเคารพหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ว่าเป็นของรูปเคารพอะค่ะเราก็เก็บสะสมไว้แล้วก็เคลียร์ออกไปวันที่อาจารย์ชายอะค่ะบอกว่าเนี่ยเคลียร์ของให้แล้วนะเป็นวันเดียวกันกับที่เพื่อนที่เราขอเรื่องของการคอนเฟิร์มบางอย่างค่ะติดต่อกลับมาพอดีแล้วเป็นวันเดียวกันกับที่แม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อมีเรื่องที่ไม่สบายอะค่ะที่เราจะต้องขึ้นไปซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเรามีความกลัวที่จะขึ้นไปที่บ้านแล้ววันเกิดโบสถ์อะค่ะเราก็ได้รับการเปิดเผยหลายๆอย่างเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตเราทำให้เรารู้ว่าเรามีของไม่ดีในร่างกายหลายอย่างในระหว่าง1เดือนก็คืออดอาหารทานข้าว1มื้อแล้วก็ทุกวันแล้วก็อธิษฐานเช้ากับรอบเย็นเกือบทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ปลดปล่อยพันธนาการมีการตัดสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวตลอดเวลาแล้วก็มีการอาเจียนอ้วกลมออกมาตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งวันที่เราสามารถขึ้นไปที่บ้านได้ค่ะก็สามารถไปทำกิโลเมตรแรกกับพ่อแม่ได้รับพระพรจากพ่อแม่ลงมาทำให้เราอะค่ะมีชีวิตรอดกลับมาถึงที่กรุงเทพได้ก็คือในคืนที่ต้องกลับบ้านนะคะคือเป็นวันที่พระวิญญาณนำนะคะว่าจะต้องกลับไปที่บ้านใจให้ได้ภายในวันนี้แล้ววันที่เรากลับบ้านนะคะคือวันที่เรามีภาวะเหมือนกับจะหลับแล้วก็ไหลไปอะค่ะแล้วตอนนั้นเราก็จับหัวใจไว้ตลอดเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ในเรานะแล้วก็เปิดเพลงนมัสการเพื่อที่จะให้เราอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็คือฟังคำเทศของอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องที่โยมได้เอาของทุกอย่างออกไปแต่สิ่งที่โยมทำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาเราก็เลยฟังเพลงสรรเสริญแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญตลอดทั้งคืนทำให้เราไม่ได้หลับพอมาถึงที่กรุงเทพอะค่ะก็มีโอกาสได้ไปที่บ้านใจใจแล้วก็อาการก็ออกแล้วก็มีการขับผีเกิดขึ้นแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเยซูได้ให้อภัยเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอมอบเกียรตินี้แก่พระเจ้าขอให้ชื่อของลูกต่ำลงแล้วก็พระเกียรติของพระเจ้าสูงขึ้นขอบคุณในนามพระเยซูพระเจ้าเอเมน